SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Stock Gallery by SCBS ก็วันนี้ผมเองนะครับใหม่กิตติศรพฤติพัฒน์นะครับก็เป็นนักวิเคราะห์ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มสื่อสารและก็กลุ่มขนส่งวันนี้เองเนี่ยเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าเนี่ยคือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือการควบรวมของยักษ์ใหญ่ในธุรกิจโทรคมนาคมคือ True และ Dtac ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเล่าในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวดีลก่อนก็เบื้องต้นนะครับทาง True และ Dtac เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศนะครับเซ็นสัญญา MOU นะครับว่าทั้ง2บริษัทจะทำการศึกษาเรื่องการควบรวมกันโดยวิธีการของการควบรวมเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการทำแชร์สวอปโดยตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวการทำแชร์สวอปนี้ก็คือหุ้น True กับ Dtac จะมารวมกันและกลายเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาหรือที่เรียกว่า Amalgamation นะครับโดยตรงนี้เองนะครับทางกลุ่ม CP และกลุ่ม Telenor ก็มีการจัดตั้งบริษัท JV อันนึงขึ้นมาชื่อว่าCitrine Global Limited ขึ้นมาโดย JV นี้นะครับทำหน้าที่ในตรงที่ว่าจะทำการ Tender Offer หุ้น True และหุ้น Dtac สำหรับหุ้น True จะอยู่ที่ราคา5บาท9สตางค์ Dtac จะอยู่ที่ราคา47บาท76สตางค์ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับนักลงทุนบางท่านที่ไม่มีความประสงค์ที่จะถือหุ้นเพื่อไป Swap เพื่อรับหุ้นในส่วนของตัวบริษัทใหม่นะครับโดยตรงนี้เองนะครับต้องบอกว่าไทม์ไลน์ของดีลนี้เป็นอย่างไรนะครับก็อันที่1เลยนะครับทั้ง2บริษัทแจ้งว่าสเต็ปต่อไปคือการทำดีลดิลิเจนซ์โดยตรงนี้เองคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในช่วงไตรมาส1ปีหน้านะครับภายหลังจากการทำดีลดิลิเจนซ์เสร็จสิ้นตรงนี้เองสเต็ปต่อไปคือการให้บอร์ดของแต่ละบริษัทเนี่ยอนุมัตินะครับรวมถึงในส่วนของตัวผู้ถือหุ้นด้วยถ้าผ่าน2สเต็ปนี้ปุ๊บก็จะไปสู่ในกระบวนการของการที่ขอในเชิงของตัวฝั่งที่เป็นกฎหมายโดยตรงนี้เองนะครับเบื้องต้นนะครับเราคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าโดยตรงนี้เองนะครับภายหลังจากที่มีการประกาศนะครับทั้ง2บริษัทก็มีการจัด press conference ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยสาระสำคัญนะครับก็คือว่าในเชิงของฝั่งที่เป็น market share เองนะครับทั้ง2บริษัทชี้แจงว่าภายหลังจากการควบรวมแล้วเนี่ยเขาคาดว่า market share ในฝั่งที่เป็นรายได้นะครับจะอยู่ที่สักประมาณ 40% ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขของทาง Advance นะครับและตรงนี้เองนะครับภายหลังจากการที่ควบรวมแล้วเนี่ยในบริษัทใหม่นะครับคาดว่า True และ Dtac จะถือหุ้นปริมาณใกล้เคียงกันนะครับคือประมาณคนละ1ใน3ถามว่าในมุมมองของอุตสาหกรรมเรามองยังไงต้องบอกว่าภาพรวมนะครับเรามองว่าดีลนี้เนี่ยเป็นบวกต่ออุตสาหกรรมในเรื่องของการแข่งขันจากการคำนวณของทางผมเองนะครับต้องบอกว่าบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง True และ Dtacน่าจะมีตัวเลขผู้ใช้บริการอยู่ที่สักประมาณ 51.3 ล้านรายโดยตรงนี้เองนะครับ Advance มีอยู่ที่ 43.7 ล้านรายโดยตรงนี้เองนะครับทางเราก็เชื่อว่าด้วยตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ย market share อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันทำให้เรามองว่าภายหลังจากการควบรวมแล้วเราคาดว่าภาพของการแข่งขันมันจะเปลี่ยนไปจากที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะใช้เรื่องกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลักเพื่อรักษาหรือว่า gain market share ของแต่gain market shareของกันและกันนะครับแต่เราเชื่อว่าภาพของการแข่งขันในสเต็ปถัดไปน่าจะเป็นเรื่องของฝั่งที่เป็นคุณภาพของการให้บริการมากกว่าเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าในเชิงของตัวภาพการแข่งขันด้านราคาลดลงก็เป็นบวกนะครับต่อมาเองนะครับถ้าเราลองมองเจาะเข้าไปในส่วนของบริษัทที่เกิดจากการควบรวมของ True และ Dtac หรือขอเรียกว่าบริษัทใหม่แล้วกันนะครับนอกจากภาพการแข่งขันที่ดูดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวบริษัทใหม่เนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของตัวอัพไซด์ฝั่งที่เป็นต้นทุนที่อาจจะมีซินเนอร์จี้เกิดขึ้นได้ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวจำนวนสาขานะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเรื่องของโอเปกที่ตรงนี้เองน่าจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับโดยจากการคำนวณของผมเองนะครับผมเอาตัวเลขที่เป็นออกมาตัวที่ออกมาแล้ว9เดือนที่ผ่านมาของทั้ง Advance True และ Dtac มาลองคำนวณดูเราจะเห็นได้ว่าEBITDA margin ของทาง Advance จะอยู่ที่ 52% ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาถ้าเราลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับเราเอา EBITDA ของทั้ง True และ Dtac มารวมกันแล้วลองคำนวณ EBITDA margin ของตัว
บริษัทใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 43.8% ตรงนี้หมายความว่าบริษัทใหม่มีรูมที่จะเพิ่มในส่วนของตัวอัตราการทำกำไรได้อีกค่อนข้างเยอะด้วยตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เนี่ยผมก็ลองคำนวณว่าถ้าสมมติบริษัทใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มEBITDA margin ไปอยู่ที่สักประมาณสัก 50% ละกันใกล้ๆ advance ปีๆนึงเนี่ยมันหมายความว่าจะมี cost saving ต่อปีเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับการเกิด synergy ผมคิดว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนะครับก็คงค่อยๆใช้เวลาในการเพิ่มในส่วนของตัวอัตราการทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นให้ลุ้นสำหรับตัวบริษัทใหม่แล้วกันว่าตรงนี้เองเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาตรงนี้เนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนก็ท้ายที่สุดนะครับก็ลองติดตามกันต่อนะครับดีลนี้เองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับเป็นการเซ็น MOU ยังมีหนทางอีกหลายอย่างที่ต้องผ่านให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนไป Due Diligence นะครับฝั่งที่เป็นผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทรวมถึงฝั่งที่เป็น Regulator บ้านเราสำหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ยังไงขอให้ผู้ฟังทุกท่านติดตามรายการ Stock Gallery ในเอพิโซดถัดๆไปแล้วกันครับขอบคุณครับ